นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่เข็ดความรักเลิกกับผู้ชายคนหนึ่งเสียทั้งบ้านเสียทั้งรถพันตัวเป็นสาวโสดเพราะก่อนหน้านี้นักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาได้ออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกรากับเฟนเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อค่ำคืนของวันที่17มีนาคม2566เอชุติมาได้เป็นเขกราบเชิญในรายการเช พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนโดยเอเผยว่าบ้านชื่อเขาก็ยกให้เขาไปบ้านชื่อเขาก็ให้เขาไปผ่อนต่อมดดำเลิกกับผู้ชายคนหนึ่งไม่เสียคอนโดก็เสียรถอาสับรถกูกลับบ้านจนตัวเองต้องไปเช่าอยู่ก็เคยเอชุติมาแต่ถามว่าเข็ดไหม ไม่เข็ดเราไม่ได้ตามหาโหยหาความรักแต่เราอยากเจอความรักที่ดีส่วนเรื่องตัดผมไม่ใช่เพราะอกหักแต่เพราะเรานำผมเราไปบริจาคให้กับน้องคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งและตอนนี้ก็มีคนมาจีบอายุราราวสาสยังชอบเด็กเหมือนเดิมรักครั้งเก่าเราเสียใจเดือนเดียวเพราะเราทำใจแต่แรกแล้วเป็นผู้หญิงต้องงูบอ่อนให้ไว